และดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเพชรได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเพชรครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอยุธยาครับผมอยุธยาคุณเพชรเราเคยคุยกันแล้วหรือยังผมยังไม่เคยคุยกับพี่แจ๊คครับผมแต่ผมฟังพี่แจ๊คทุกรอบเลยโอ้ขอบคุณมากส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสดทั้งย้อนหลังครับขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการนะแล้วก็ผมเป็นแฟนตัวยงของพี่ปูด้วยนะพี่ปูที่เล่าเรื่องป่าผมชอบมากเลยอ๋อพี่ปูใช่ไหมได้เดี๋ยวแกคงแวะเวียนมาเล่าเรื่องของแกอีกแหละได้ได้ขอบคุณมากๆขอบคุณแทนพี่ปูด้วยนะครับมาคุณเพชรมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณเพชรจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเป็นผมมาอยู่อยุธยาได้ประมาณ10ปีครับผมแต่บ้านเดิมเนี่ยเป็นบ้านตั้งแต่ผมสมัยยังตอนจำความได้คือประมาณ7ขวบครับพื้นเพตรงเนี้ยผมขอเริ่มเลยนะครับได้เลยครับคือพื้นเพเดิมเนี่ยบ้านผมอะครับเป็นบ้านโบราณครับครึ่งนึงเป็นปูนครึ่งนึงเป็นไม้ครับตัวบ้านเนี่ยครับเดิมทีแล้วถ้าบ้านโบราณจริงถ้าบ้านเก่าปูนจะเป็นปูนขัดมันสีเขียวซึ่งเก่ามากก่อนหน้านี้ครับจะมีการสร้างถนนใหม่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านซึ่งตรงจุดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวงแหวนเพราะบ้านผมจะอยู่ตรงกลางพอดีเดิมจะมีทางขึ้นวัดห่างจากบ้านผมไปประมาณ150เมตรวัดเนี้ยจะอยู่บนเขาเส้นทางหน้าบ้านผมไปนครนายกสร้างสะพานข้ามมาจากฝั่งภาชีครับตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับพอเมื่อเริ่มก่อสร้างเขาจะสร้างทางหน้าบ้านก่อนพอเมื่อสร้างถนนเสร็จปุ๊บมีสะพานข้ามครับแต่รถยังวิ่งสวนกันอยู่ช่วงนั้นจะมีอุบัติเหตุเกิดค่อนข้างจะบ่อยมากตรงหน้าบ้านเองเนี่ยคือจะมีแบบมีรถที่แบบเขายูเทิร์นนะครับแล้วล้มลงสะพานมาก็คือจะชนมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งบาดเจ็บสาหัสวันหนึ่งก็จะเกิดเป็น 2-3 เคสแต่ละวันแต่ละวันจะมีเนี่ยจนกว่าทางเนี่ยจะเสร็จโอ้โหใช่ครับแล้วก่อนที่จะติดตั้งไฟสปอตไลท์อะไรเนี่ย คือกลางคืนน่ากลัวมากพี่แจ๊คบริเวณนั่นเองสมัยก่อนคือค่อนข้างมืดแล้วคนเฒ่าคนแก่ก็คือเขาก็จะคอยบอกผมว่าให้รีบเข้าบ้านนะดูซึ่งผมเองผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นเด็กๆจะไม่เคยเห็นแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆพอเวลาเย็นๆค่ำๆผมก็จะรีบเข้าบ้านบริเวณทางขึ้นวัดเก่าเองถ้าขึ้นไปในช่วงกลางคืนเนี่ยคือปกติจะไม่มีคนขึ้นเลยนอกจากเขาจะเข้าอยู่ในบ้านกันทีนี้ไอ้ตรงทางหน้าบ้านเนี่ยพอเวลามีอุบัติเหตุบ่อยๆเข้านานวันเข้านานเข้าถึงขนาดมีการต้องตั้งศาลเลยนะพี่แจ๊คครับบางทีก็มีแบบเหตุการณ์แปลกๆก็คือถนนมันมืดแต่มันมีคนมาเดินตอนกลางคืนแล้วถนนมันเป็นถนนช่วงก่อสร้างครับปกติแล้วเนี่ยคนแถวนั้นไม่มีใครเขาเดินกลางคืนไม่เดินเลยครับคนเนี้ยก็จะมีมาบ่อยๆก็จะเห็นแปลกๆแบบนี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่คนที่จะมาเดินตอนกลางคืนได้นะพี่ผมมองเลยยังไงก็ไม่ใช่พอช่วงที่สองหลังจากตรงนี้สร้างเสร็จปุ๊บเขาสร้างเส้นแบบอาร์ตอ้อมด้านหลังแหละก็คือจะเป็นวงแหวนอ้อมทางด้านหลังช่วงที่สร้างเส้นทางวงแหวนทางด้านหลังเนี่ยจะมีการระเบิดภูเขาตัวภูเขาเองนะครับจะเป็นภูเขาหินผสมดินบ้างเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าช้าด้วยเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นวัดเก่าเป็นป่าช้าเป็นผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างคือสมัยเด็กๆผมเห็นมานานแล้วแต่คือผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเวลามีระเบิดปูมมันก็จะมีพวกเศษที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรมันไม่ใช่หินบางทีมันก็เป็นหินบ้างมันคือปิวมาส่วนที่บ้านผมเนี่ยโดนหลายลูกเขาก็มาซ่อมให้แต่ว่าจะมีอะไรแปลกๆคือกลางคืนเนี่ยหลังบ้านผมเนี่ยมันมีบ่อน้ำใหญ่
บ่อน้ำเป็นบ่อน้ำเก่าแก่แล้วเป็นบ่อน้ำใหญ่บางทีก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีคนมายืนอยู่หลังบ้านซึ่งหลังบ้านเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำมันไม่มีคนยืนที่มันยืนไม่ได้ก็ดูแล้วเวลามีใครมาหลังบ้านเนี่ยพ่อผมจะเป็นคนลุกไปดูส่วนตัวพ่อผมเองเนี่ยแกจะมีวิชามีอะไรพวกนี้คือบวชเรียนมาด้วยอะไรมาด้วยครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ติดตัวเขาก็จะเรียกให้ผมดูของแปลกๆอย่างเห็นคนยืนอยู่ริมน้ำเนี่ยสักพักหนึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนยอดต้นมะพร้าวข้างบ้านก็มีต้นมะพร้าวครับเนี่ยผมได้เห็นแบบเนี้ยบ่อยตั้งแต่เด็กละจนโตขึ้นในระยะหนึ่งในตัวบ้านผมเนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านเก่าเคยมีคนเสียชีวิตในบ้านนะครับแต่ว่าเป็นชวดซึ่งชราแล้วก็เสียชีวิตในบ้านเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่าบ้านเนี่ยอยู่คนเดียวหมายถึงว่าไม่มีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวใช่พี่ไม่ได้อยู่คนเดียวบ้านนี้จะไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนอนมีเสาตกน้ำมันต้นหนึ่งใช่ครับแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรนะครับไม่เคยเห็นอะไรนะแต่เพียงแค่แบบพอเข้าไปในห้องอ่ะปุ๊บเหมือนแบบพี่แจ๊จะเข้าไปนอนเนี้ยเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะความรู้สึกมันบอกเลยใช่ไหมฮะใช่ความรู้สึกมันบอกความรู้สึกบอกเนี้ยมาตลอดว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคือตัวบ้านเองไม่มีคนอยู่หมายถึงว่าปล่อยทิ้งร้างอย่างนี้เลยฮะไม่เชิงร้างแจ๊ไม่เชิงร้างครับญาติๆยังอยู่รอบบ้านนะครับบ้านนี้คือเป็นบ้านประธานเป็นบ้านหลักเป็นบ้านประธานใช่เป็นบ้านหลักครับแล้วก็จะมีบ้านที่ติดกันเพราะบ้านสมัยก่อนเขาจะสร้างแบบติดกันแล้วทำทางเชื่อมครับหลังบ้านยังมีคนอยู่แล้วทางด้านข้างก็ยังมีคนอยู่คือมีคนอยู่ครับแต่บ้านหลังเนี้ยไม่มีใครกล้าอยู่แล้วคนที่รู้จักแถวนั้นบางทีมีคนผ่านเขาบอกว่ามีคนอยู่ในบ้านครับมีการเปิดไฟมีความรู้สึกก็คือมีคนอยู่ครับแล้วผมพูดได้เลยแม้กระทั่งขโมยยังไม่กล้าขึ้นเลยพี่เพราะประตูหน้าบ้านก็ไม่ได้ลงก่อนยังแค่ของโซ่ไว้เฉยๆโซ่ธรรมดาครับของไว้แม่ประตูเปิดแล้วของข้าวของในบ้านคือก็เก็บไว้ตามปกติปกติครับมีเตียงไม้สักเตียงไม้สักหลังใหญ่นะครับกระดานก็คือกระดานมันเป็นกระดานเก่าพี่แจ๊สใหญ่ขนาดแบบกว้างประมาณสัก80เซนนะครับครับครับคือมันเก่ามากจริงเพราะว่าผมเองก็เกิดมาผมก็เห็นแบบนี้เลยครับแล้วผมก็ถามแม่ว่าแม่บ้านเนี่ยนานหรือยังบอกว่าตั้งแต่สมัยจำความได้โอ้โหก็พี่แจ๊คบ้านเนี่ยผมตีไว้ร้อยอ่ะต้องมีร้อยน่าจะถึงร้อยใช่เพราะเดิมทีถนนน่ะมันต่ำกว่าบ้านที่ครับแล้วพอเขาสร้างจริงถนนมันแทบจะเสมอชั้นสองเลยนะโอ้โหโหอย่างนั้นเลยเหรอใช่พี่แจ๊คต้องรู้เพราะว่ามาจากภาชีไปนครนายกครับเส้นเนี้ยหน้าบ้านผมเลยอ๋อใช่ถนนเส้นนั้นมันจะสูงเพราะว่าผมเคยขับรถน่าจะไปถ่ายงานหรือไปถ่ายรายการผมยังคุยกับพี่หนึ่งนครนายกเลยโอ้เฮ้ยพี่ทำไมถนนแถวนี้มันสูงจังวะมันสูงกว่าพื้นปกติแบบโอ้โหแบบไอ้นี่เลยคือความสูงแบบนั้นเลยครับครับแล้วบ้านผมเมื่อก่อนมันสูงกว่าถนนแต่ปัจจุบันต่ำครับใช่ต่ำเยอะเลยครับแล้วก็ถูกคือถมตามถนนนี่แหละมันก็จะมีการก่อสร้างแบบนี้ไอ้ตอนที่เขาทำถนนนี่แหละที่ผมว่ามันน่ากลัวที่สุดคือรถชนนะไม่เท่าไหร่พี่แต่ไอ้พอชนแล้วถึงขนาดตั้งศาลยังพังอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวชนเดี๋ยวพุ่งลงศาลเดี๋ยวลงมาหน้าบ้านคือแบบนี้ตลอดพี่จนผ่านมาหลายสิบปีแล้วคือถนนมันเสร็จหมดสมบูรณ์หมดแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหตุช่วงที่สร้างนี่คือตายบ่อยมากผมบอกเลยว่าตายบ่อยมากจนหน้าบ้านเนี่ยคือถ้าข้ามจริงๆเนี่ยจะไม่ข้ามตรงหน้าบ้านผมเลยนะผมจะเดินอ้อมไปทางทั้งๆ ที่มันไม่ควรที่จะมีอุบัติเหตุด้วยซ้ำหรือแบบจากโลเคชั่นอะไรทั้งหมดคือใช่พี่แจ๊คเพราะว่ามันไม่น่ามีครับแล้ว
รถสิบล้อเยอะครับแล้ววิ่งเร็วมากมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จะมีแบบบางทีอะคือบางคนไม่รู้นะบางทีคนเดินริมถนนกลางคืนอะตีหนึ่งตีสองมันไม่ใช่คนเมาคือดูออกว่ามันไม่ใช่คนกินเหล้ากลางคืนหรือว่าเป็นที่เมาแถวนั้นแล้วเดินถ้าตอนที่มันไม่มีไฟเนี่ยคือมันจะแบบเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มคนเดินอะพี่บางทีก็เดินข้างล่างก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยบ่อยๆจนมาเขาปิดสปอร์ตไลท์เสร็จแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นละเพราะว่ามันสว่างหมดเลยช่วงกลางคืนจะสว่างหมดเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเราพูดแบบเอาเข้าใจง่ายๆคือมันเหมือนเป็นที่อาถรรพ์ตั้งแต่ทำถนนพี่แจ๊คเคยได้ยินไหมบนไก่ขาเหลืองอะไรนะฮะไก่ขาเหลืองไม่เคยครับอธิบายขยายความทีไก่ขาเหลืองเนี่ยไก่ขาเหลืองคือการบนแล้วมีคนตายเกิดขึ้นแต่ละสถานที่อันเนี้ยมันมีมานานครับบางทีผมกลัวนะถ้าเป็นสถานที่ที่สร้างใหม่ๆอ่ะสะพานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกทีนึงขยายความให้ผมฟังอีกทีนึงคุณเพชรไก่ขาเหลืองหมายถึงว่าบนแล้วมีคนตายมันหมายความว่ายังไงนะฮะเขาบนให้คนตายเฮ้ยทำไมอ่ะสะพานเพราะว่าคือการสร้างสะพานเนี่ยมันต้องมีคนเฝ้าสะพานอ๋อนี่คือเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อครับแล้วก็เกิดเหตุจริงหมายถึงว่าเขาเอาไก่ขาเหลืองมาบนไม่ใช่ไก่ขาเหลืองครับยังไงนะไก่ขาเหลืองเขาเรียกภาษาพวกเนี้ยเขาเรียกแทนว่าเป็นคนหรอคือหมายถึงว่ากำลังจะก่อสร้างสะพานนี้แล้วก็โทษนะฮะคือบนให้มีคนตายเพื่อที่จะมาเป็นผีเป็นวิญญาณเฝ้าสะพานแห่งนั้นหรอใช่เฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินพี่แจ๊คเคยได้ฟังนะครับว่าเวลาเขาเล่าเรื่องผีมันไม่สามารถที่จะข้ามสะพานได้เพราะว่าสะพานมีตราคุดไงส่วนมากที่ผมเข้าใจใช่สะพานถ้าเป็นของราชการหรือเป็นอะไรเงี้ยจะมีตราคุดบางที่ไม่มีนะพี่บางที่ไม่มีคือเขาจะบนกันแบบเนี้ยให้มันสร้างเสร็จครับให้มันสร้างเสร็จให้มันสำเร็จแต่เพียงแค่ว่าคนที่จะเกิดเหตุอ่ะผมคิดว่าเป็นคนที่ถึงคาดหรือดวงตกแล้วต้องมาอยู่ตรงสถานที่นั้นมากกว่าครับแต่พอถึงระยะเวลานึงแล้วมันไม่มีนะพี่คือปัจจุบันเนี้ยที่ผมกลับไปบ้านบ้างเนี้ยไม่มีเหตุนะครับไม่มีเหตุคือลักษณะเหมือนเป็นการสังเวยใช่ประมาณนั้นครับเหมือนเป็นการสังเวยคือที่ผมไม่เคยได้ยินอันเนี้ยคืออยากจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสะพานต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนผมไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสังเวยในสมัยอดีตกาลนะครับในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเสาหลักเมืองเคยได้ยินใช่ไหมฮะเขาจะมีการเอาคนมาสังเวยอันเนี้ยเป็นตำนานเป็นความเชื่อของอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะแต่พอบอกว่าเอ้ยเป็นลักษณะสะพานหรือว่าลักษณะความเชื่อแบบเนี้ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือหาคนที่จะมาเป็นเหมือนกับถ้าเป็นป่าช้าก็น่าจะเป็นนายป่าช้าถ้าเป็นสะพานก็เหมือนกับเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าสะพานเนี้ยเพื่อโยงไปอีกความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าจะมีผีหรือว่าสิ่งที่เป็นสัมภเวสีจะข้ามสะพานนี้ข้ามไม่ได้เพราะมีคนเฝ้าอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่พี่ก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้าที่จะสงบครับคือมันก็จะมีแบบคนเดินบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวบ้านผมเองอ่ะคือเดิมทีอ่ะครับด้วยความที่เป็นบ้านแถวบ้านแก่แม่ผมก็จะรอให้ฟังว่าอย่าขึ้นไปเล่นบนเขานะพวกที่ไม่ให้ขึ้นไปเล่นเนี่ยครับเดิมทีคือจะมีพี่แจ๊คเคยได้ยินใช่ไหมคนที่เป็นเชื้อเหมือนกับเป็นเชื้อสายของพวกปอบคือมีครับที่บ้านผมก็มีนะปัจจุบันนี้เชื้อสายตระกูลเนี้ยยังมีอยู่แต่อยู่ไม่กี่บ้านมีอยู่ไม่กี่บ้านยายผมตอนที่สมัยผมเด็กๆเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่ายายเองตอนอยู่บ้านเนี้ยพวกน้ำมันพลายพวกอะไรเงี้ยมีครับมีแล้วน่ากลัวเพราะเวลาเขาแก้ของหรือคนที่โดนน้ำมันพลายเวลาอาบน้ำมาถ้าคนทำเป็นนะครับแล้วมีวิชาหรืออะไรระดับเนี้ยเท่าที่เคยถามมาคือเหมือนกับว่าพอเวลาเขาล้างออกมาปุ๊บเนี่ยเอาน้ำมนต์ราดแต่น้ำที่ไหลออกมาคือเหมือนน้ำมนต์กับน้ำมันอ่ะคล้ายๆกับที่เอาแก้เอาน้ำมัน
ตีกับน้ำเปล่าครับน้ำไหลพ่นออกมาแล้วจะเหม็นครับถ้าคนโดนใหม่ๆก็คือจะแก้ได้แต่ถ้าโดนไปหนักๆก็อย่างที่ครับมีเล่ากันมาผ่านกันมาคือบางทีก็ไม่เป็นหรือเสียสติไปเลยก็มีอันนั้นเป็นความเชื่อนี่ผมกลับมาที่สะพานก่อนผมยังคงสนใจแค่คิดไปเรื่อยๆเล่นๆว่าเฮ้ยจากการที่ได้ฟังเรื่องเล่ามาเยอะลักษณะของคนมักจะเห็นสิ่งลี้ลับเห็นผีบนสะพานหรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้ก็คือบางทีอาจจะเห็นเหมือนกันอันนี้คือความเชื่ออย่างสะพานที่ผมเคยเห็นนะครับที่เคยข้ามแล้วเคยเจอบ้างอย่างทางเส้นที่จะออกไปแต่อยุธยาออกไปวังน้อยอ่ะครับครับพูดง่ายๆมันจะมีสะพานอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไปรอบนึงมีอุบัติเหตุทีนึงผมไปทีนึงก็จะมีอุบัติเหตุทีนึงเหรอใช่พี่คือเศษหมวกกันน็อกเศษรถเศษอะไรอย่างบางทีมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมีเศษหมวกกันน็อกอ่ะครับผมก็รู้แล้วว่ามันต้องเกิดเศษแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะเสียหรือไม่เสียหรือว่าเป็นยังไงแต่คือดูรู้เลยว่ามันมีเหตุตลอดครับบางทีคือมีเหตุตลอดจะเป็นเพราะว่ามืดหรือเปล่าหรือมีอะไรที่แบบเขาเรียกเหมือนผีบางตาเออนะฮะคือตรงเนี้ยคือการเดินทางมันต้องระวังโอเคใช่เข้าใจเรื่องของอุบัติเหตุก็ส่วนหนึ่งเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับความประมาทนะครับน่าจะเป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดนะครับที่คุณเพชรมาเล่าเนี่ยคือเขาเล่าองค์ประกอบโดยรวมของบ้านเก่าของเขาพื้นที่ในละแวกนั้นคุณผู้ฟังนะครับในละแวกนั้นที่มันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นรวมไปถึงโยงไปถึงบ้านของคุณเพชรด้วยที่เป็นบ้านเก่าอายุน่าจะเป็นร้อยปีคือโดยรวมตรงนั้นน่ะมันมีอะไรแปลกๆเยอะน่ากลัวจริงพี่น่ากลัวนะฮะทุกวันนี้คือปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลักบ้านหลักไม่มีคนอยู่ครับจะมีแค่ช่วงศาสตร์จีนหรือตุ๊จีนที่จะกลับไปครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะครับของบ้านของ คุณเพชรบริเวณและละแวกแถวบ้านแล้วกันคือเรื่องเนี้ยองค์บทสรุปของมันโดยรวมเลยครับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนทางโค้งสะพานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนนึงมันอยู่ที่ความประมาทส่วนนึงมันอยู่ที่การขับรถเร็วและส่วนเล็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนเล็กๆตรงนั้นเนี่ยคนไทยก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของผีสางนางไม้ที่เขาว่ากันว่าเอ้ยหาตัวตายตัวแทนตรงนั้นมันจะมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆอยู่งั้นเขาต้องการเอาไปปีละคนอันเนี้ยมันได้ยินมาตลอดเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็แล้วกันนะไม่ใช่ปีละคนเลยที่เหมือนเล่นรายวันเลยอ่ะครับนะก็อยู่บนความไม่ประมาทดีสุดละฮะเดี๋ยวรอบหน้าครับหน้าผมมีเรื่องที่โถงเป็นเรื่องผมกับแฟนได้ครับสะดวกวันไหนก็ติดต่อมานะคุณเพชรนะได้ครับโอเคได้คุณเพชรขอบพระคุณมากๆสำหรับวันนี้ครับนะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ